ขานี่เป็นขาปลดเร็วนะครับสามารถปลดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปขัดน็อตอะไรจะเป็นสลักล็อกแบบนี้นะครับก็ปลดนะนี่ครับออกแล้วเนี่ยดูหน้ารถนะครับดูไม่เทอะทะเลยนะฮะกำลังสวยครับครับสวยก็คือยกด้านหลังขึ้นก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูทักแคมเปอร์รุ่นใหม่ของ Mac X Equip สวยมากเลยครับเป็นคู่เซตอัพที่ดูลงตัวมากใช่ครับถือว่าสีรถกับสีทรัคนี้เข้ากันเลยครับครับต้องขอบคุณพี่เจ้าของรถด้วยนะครับวันนี้ขับรถมาให้รีวิวเลยเพราะว่าเฮียเอาตู้เข้ามา2หลังใช่ครับ2ตัวใช่ครับนะครับตอนนี้ถูกจับจองเรียบร้อยแล้วครับจริงๆจะมีทั้ง2แบบเลยก็คือตู้สำหรับกระบะแคปกับตู้สำหรับกระบะ4ประตูครับผมนะฮะวันนี้มีตัวตู้สำหรับกระบะแคปให้ดูนะครับตู้สำหรับแคปกับ4ประตูเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับต่างกันแค่ช่วงตัวห้องโดยห้องกระบะด้านหลังครับถ้าเป็น4ประตูก็จะสั้นอยู่มาประมาณนี้ฮะสั้นมาประมาณสัก30เซนโดยประมาณถ้าผมเข้าใจไม่ผิดตัวตู้ทรงเดียวกันทรงเดียวกันครับด้านบนเหมือนกันเหมือนกันด้านท้ายเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าระยะตู้ส่วนล่างด้านในเนี่ยส่วนล่างเพราะว่ามันต้องเสียพื้นที่เพื่อเป็นประตูหลังใช่ไหมครับมันก็จะล้นเข้ามาประมาณนี้ด้วยพื้นที่ที่ลดลงนะครับทำให้รุ่น4ประตูเนี่ยราคาจะถูกกว่าย่อมยาวกว่าใช่ครับนะฮะตัวที่เป็นกระบะแคปครับผมราคาเท่าไหร่ครับถ้าเป็น4ประตูราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 399,000 ถ้าเป็นตัวแคปอยู่ที่ 430,000 ครับตัวนี้มีชื่อรุ่นไหมครับมินิฮอคทรัคครับผมครั้งที่แล้วรีวิวไปจะเป็นตู้ใหญ่ตู้ใหญ่อันนั้นคือฮอคทรัคครับผมจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งถ้าใครอยากได้ใหญ่ๆแบบนั้นและมีห้องน้ำด้วยเนี่ยต้องเลือกเป็นตัวนั้นกว่านะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยจากที่ติดตามตอนที่เฮียเอาตู้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยคนบ้านเราน่าจะชอบแบบนี้นะโอ้เยอะๆครับเยอะทักมาเยอะมากบอกเลยว่าทักเยอะมากครับผมเป็นแคมเปอร์ทักที่สามารถยกเข้ายกออกได้ใช่ครับนะและใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกเพราะว่าพอวางบนตัวกระบะแล้วจะมีรูปแบบมีลักษณะที่พอดีกับตัวรถแบบนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็การขับขี่ไม่เปลี่ยนครับครับเราไม่ต้องไปเซตอัพอะไรมากครับถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเราขับเดิมๆแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรน้ำหนักตู้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับในสเปคอยู่ที่450ครับ450ถือว่ายังไม่โหดมากยังครับยังไม่โหดเพราะว่ารถกระบะบ้านเราพิกัดบรรทุกมันอยู่ที่1ตันอยู่แล้วครับนี่ใส่ได้ส่วนเรื่องของการยกตู้เขาออกเนี่ยก็จะมีขาตั้งอยู่แบบนี้ใช่ครับขาตั้งก็ใช้ตอนที่เราจะถอดเข้าถอดออกเพื่อเก็บนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานจริงๆเราก็ต้องปลดเก็บไว้คือปกติขานี่อยู่ที่บ้านพอเราจะจอดไว้ที่บ้านเราค่อยมาเสียบใส่นี่คือเสียบให้ดูว่ามันจะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ขานี่เป็นขาปลดเร็วนะครับสามารถปลดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปขัดน็อตอะไรเดี๋ยวเฮียปลดให้ดูสักนิดนึงครับนี่นะครับก็คือจะเป็นสลักล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ปลดนะนี่ครับออกแล้วอ๋อไม่ต้องใช้ประแจเลยนะไม่ต้องเลยครับก็คือสวมก็สวมเข้าแล้วก็ดันเข้าไปล็อกแล้วครับนี่คืออยู่แล้วครับผมแล้วถ้าต้องการปรับระดับขาครับหมุนขาขึ้นลงนะครับสูงต่ำได้แล้วตัวขาเองก็จะมีล้อนะครับล้อเผื่อไว้เผื่อว่าบางครั้งเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการตั้งเพื่อไม่ให้เลื่อนก็คือจะหมุนขานี้ลงนะครับถ้าเกิดเราหมุนลึกไปนี่ก็จะเหลือเป็นล้อสามารถขยับปรับตำแหน่งได้เวลาเราเข็นเก็บอะไรพวกนี้ครับแนะนำส่วนต่างๆหน่อยครับตัวตู้มีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับก็นี่ครับก็คือจุดยึดนะครับจุดยึดของขาตั้งนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดเติมน้ำนะครับอันนี้มาจากโรงงานคืออยู่ที่80ลิตรพร้อมปั๊มนะครับแสดงว่ามีถังน้ำดีให้ด้วยมีถังน้ำดีให้ครับขนาดกี่ลิตรครับ80ลิตรครับโอ้โหมีให้พอครับถังใหญ่อยู่เหมือนกันนะ2วัน3วันได้เลยแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องช่องสำหรับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชุดอาบน้ำจะมีฝักบัวจุดใช้น้ำนอกรถใช้น้ำนอกรถครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นช่องตัวนี้เป็นช่อง12โวลต์นะครับเพื่อพ่วงแบตเตอรี่หน้ารถนะครับมาด้านหลังช่องนี้เป็นช่องไฟ220ไฟบ้านจุดนี้มากับตู้อยู่แล้วมากับตู้2จุดนี้มากับตู้เลยครับมาที่ตู้มากับตู้อยู่แล้วไม่ต้องทำเพิ่มมาให้เลยอ๋อไอจุดเสียบปลั๊กนอกรถเนี่ยอ๋อมีมาให้เลยนะตัว power plug ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นจุดต่อไฟ12โวลต์ใช่ครับก็คือจากแบตเตอรี่รถเผื่อเรามีแบตเตอรี่เราต้องการชาร์จจากขณะวิ่งเราก็ต่อมาเข้าที่นี่
ครับนี่คือจอดที่บ้านแล้วก็เสียบชาร์จก็ชาร์จจุดนี้ครับแล้วพอดีคันนี้พี่เขาเซตเพิ่มก็คือว่ามีโซลาร์เซลล์ด้วยก็สามารถชาร์จได้ถึง3ระบบนะครับระหว่างวิ่งชาร์จบ้านชาร์จโซล่าได้ช่องนี้จะเป็นช่องเหมือนช่องใส่เก็บของนะครับจุกจิกได้นะครับก็จะเป็นช่องโล่งๆเราสามารถเอาของไว้ได้บางท่านอาจจะใส่เป็นถังพวกเกรแทงนะครับแต่ว่าปกติตัวนี้มันจะไม่ให้ถังเกรแทงมาคือว่าจะมีสายยางต่อทิ้งออกไปข้างนอกรถเลยเพราะว่าคันนี้มันไม่มีห้องน้ำเพราะฉะนั้นน้ำที่ปล่อยออกมามันก็จะไม่ใช่น้ำเสียซะทีเดียวครับเป็นน้ำล้างมือล้างหน้าอะไรมากกว่าครับมีปั๊มมาให้ด้วยนะครับใช่ครับมีปั๊มมาให้12โวลต์ครับผมปั๊ม12โวลต์ครับผมเดี๋ยวเฮียปิดฝาท้ายหน่อยนะครับจะให้ดูระยะตู้ชัดๆนะครับตอนนี้วางอยู่ใน Next Gen Ranger นะครับตัวแคประยะตู้จะอยู่ประมาณนี้ครับในรุ่นแคปเนี่ยตัวตู้ของรุ่นแคปเฮียได้ลองวางกับกระบะรุ่นไหนมาบ้างแล้วครับตัวแคปเนี่ยเรายังไม่ได้วางเพราะว่ามาปุ๊บก็คือส่งลูกค้าเลยแต่ว่าเราวัดระยะเทียบกับที่เราเทียบรถในตลาดจะวางได้ครับผมถ้าจะพูดถึงความต่างมันจะต่างที่ส่วนนี้มากกว่าส่วนที่เป็นช่วงซุ้มล้อระหว่างซุ้มล้อซ้ายขวาเปิดเลยครับครับเปิดเลยคือถ้ามันจะต่างคือต่างช่วงซุ้มล้อนี่มากกว่าในรถบ้านเราอ๋อครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆอ่ะช่วงกระบะมันจะกว้างครับผมก็ประมาณถ้ารถฟอร์ดอยู่ที่ประมาณ110ครับผมแต่ถ้ารถรุ่นอื่นอยู่ที่ประมาณ100ถ้ารถเก่าหน่อยก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน100ประมาณสัก95อะไรเงี้ยครับแต่โดยทั่วไปประมาณ100เซนคือตัวตู้แบบนี้ก็จะมีระยะสแตนดาร์ดอยู่สามารถวางกับรถกระบะได้หลายๆรุ่นใช่ครับแต่เห็นเฮียบอกว่านะครับถ้าใครอยากจะคัสตอมให้พอดีกับรถตัวเองจริงๆเนี่ยสามารถสั่งได้ด้วยก็ทำได้ครับทำได้เหมือนกันโอ้โหนี่ดีมากเลยไม่เคยเห็นตู้แคมเปอร์ทักแบบนี้ที่สามารถสั่งคัสตอมจากโรงงานได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยใช่ครับก็ต้องคุยกันละเอียดเพราะว่ามันต้องเขาเรียกอะไรต้องมีการรีเช็คทั้งไปทั้งกลับคือผมทางพี่บอกมาผมก็ต้องเชื่อว่ามันใส่ได้แน่ๆผมอาจจะบอกพี่ว่าเฮ้ยพี่วัดพอดีเกินไปมันอาจจะแน่นไปพี่ต้องเผื่อระยะสัก 2-3 เซนเผื่อมีอุปกรณ์อะไรที่มันยื่นออกมาเราต้องเผื่อไว้นิดนึงครับอันนี้ก็ต้องมาคุยกันรายละเอียดอีกครั้งนึงครับจะใช้เวลานิดนึงครับพอวางตัวตู้นะครับอยู่บนกระบะท้ายแบบนี้แล้วตู้จะถูกยึดอยู่ยังไงครับก็คือจะเป็นสายรัดนะครับเป็นแบบนี้ครับด้านนี้ครับมองเห็นอยู่นะครับก็คือจะเป็นสายสเต็ปนะครับสายสเต็ปรัดครับจะยึดกับหูกระบะทั้ง4มุมยึดกับหูกระบะทั้ง4มุมเพราะกระบะทั่วไปทุกคันมีอยู่แล้วหูกระบะ4มุมทำไมคันนี้ออนนิ่งเอามาอยู่ฝั่งฝาฮะอย่างแรกนะครับตัวนี้ออกแบบมาคือไฟแสงสว่างที่มากับตัวรถคืออยู่ด้านนี้ครับก็เลยเอาออนนิ่งไว้ด้านขวาเพราะว่าเวลานั่งแคมป์มันก็จะได้มีแสงพร้อมกันครับข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นเต็นท์ห้องน้ำข้างซ้ายก็เป็นห้องน้ำเพราะมันมีช่องอาบน้ำอยู่ข้างนี้ครับตัวออนนิ่งกับเต็นท์ห้องน้ำเนี่ยมาพร้อมตู้หรือเปล่าครับไม่พร้อมครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มครับออนนิ่งติดตั้งเพิ่มใช่ครับเต็นท์ห้องน้ำติดตั้งเพิ่มเพิ่มครับพวกนี้เป็นส่วนเพิ่มจุดติดตั้งอุปกรณ์ข้างตู้เนี่ยครับเขามีมาให้เลยหรือเปล่าครับตัวนี้ไม่มีครับก็คือเราจะต้องยึดติดเข้าไปครับแต่ว่ามันทำมาเพื่อติดได้อยู่แล้วทั้งรุ่น4ประตูและรุ่นแคประยะด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่ใช่ครับระยะของหัวเก่งประมาณนี้เลยเพราะว่ามันจะมีบางคันจะมีเรื่องของเสาอากาศนี่ก็ต้องทำหลบถ้าเราไปชิดมากมันจะติดเสาอากาศก็เลยต้องมีช่วงหลบนิดนึงส่วนด้านหน้าสุดของตัวตู้เนี่ยก็จะอยู่ไม่ถึงขอบกระจกบังลมหน้าของรถดีนะไม่ถึงสุดครับก็คืออยู่ประมาณช่วงคนนั่งคนขับประมาณนี้เนี่ยดูหน้ารถนะครับดูไม่เทอะทะเลยนะฮะกำลังสวยครับกำลังสวยข้อดีคือมุดทางสะพานได้ถ้าพวกสะพานทั่วไปประมาณ2.5 เมตรก็ขับมุดได้อ๋อแต่ถ้าเป็นหลังคาสูงบางทีมันจะมุดไม่ได้ตัวนี้มันมุดได้อันนี้ยังขับอยู่แบบสบายๆอยู่ใช่ครับไม่ต้องระวังอะไรมากใช่ครับนะฮะก็เหมือนขับรถปกติทั่วไปมีของอยู่ข้างหลังครับครับไม่ต้องกังวลเรื่องความสูงไม่ต้องกังวลเวลากับรถใต้สะพานนะใช่ครับไม่ต้องลุ้นแต่อาจจะเข้าห้างลำบากเพราะว่ามันก็ยังสูงกว่าทางภายห้างจะอยู่ที่ประมาณ2.10 เมตรตัวนี้อยู่ที่ประมาณ2.30 เมตรตอนนี้นะฮะใช่ครับระยะตอนนี้ใช่ครับประมาณ2.30 เมตรตอนปิดฝาแต่ถ้าใต้กับรถใต้สะพานทั่วไปมัน2.50 เมตรพวกนี้จะเข้าได้ก็หลังจากเราปลดจุดล็อก4 จุดด้านนอกแล้วนะครับก็ในภายในเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะบานพับที่ใช้ในการค้ำตัวตู้อยู่แล้วก็คือยกด้านหลังขึ้นก่อนนะครับเครื่องจักรมันดูดโอเคอ
เมื่อกี้เฮียยกจุดเดียวนะครับยกข้างหลังจุดเดียวและข้างหน้ามันขึ้นตามด้วยใช่ครับแต่ว่ามันจะมีตัวค้ำข้างในครับเป็นกลไกที่ดันข้างหน้าใช่ครับก็คือมันจะเป็นลักษณะบานพับครับพอเราดันปุ๊บมันก็จะค้ำตัวเองอ่ะดันปุ๊บมันจะแอนนิดนึงมันก็ค้ำตัวเองอ๋อครับลืมถามเลยครับตัวตู้วัสดุเป็นอะไรครับตัวนี้เป็น FPS ครับแล้วก็ไส้โฟมไส้เป็นฉนวนนะครับเป็นโฟมเนื้อแน่นนะครับมันจะไม่ใช่โฟมแบบโฟมปกตินะครับเป็นโฟมเนื้อค่อนข้างแน่นก็จะมีฉนวนกันความร้อนด้วยใช่ครับมีฉนวนข้างในครับส่วนตัวผ้าใบเนี่ยดูน่าจะหนาดีนะผ้าใบหนาครับหนาปึกแล้วก็ภายในเองก็จะมีบุเหมือนผ้านวมอีกชั้นนึงครับเพื่อเก็บความร้อนความเย็นพวกนี้ครับมันก็จะหมดปัญหาเรื่องอากาศเรื่องเปลืองไฟเพราะว่าถ้ามันผนังมันบางมากมันก็จะเปลืองไฟกระจกด้านข้างนะครับทั้ง2ข้างเนี่ยสามารถเปิดได้มั้ยครับเปิดได้ครับกระจกด้านข้างก็เป็นกระจก RV ครับนะครับแล้วก็ภายในตัวกระจกเองก็จะมีมุ้งแล้วก็มีแผ่นทึบอีกแผ่นนึงเพื่อบางทีเราอยากเปิดเอาลมเข้าหรือจะปิดให้บังไม่ให้คนเห็นก็ได้ด้านนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็มีลูกค้าบางท่านถามมาก็บอกว่ามีฝรั่งเอางี้ดีกว่าฝรั่งถามมาว่ามันเคยมีต่างประเทศเนี่ยที่ปิดประตูแล้วมีคนแกล้งอ่ะมาปิดประตูท้ายแล้วออกไม่ได้อ๋อล็อกจากด้านนอกใช่ครับก็คือมันแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นประตู2ชั้นเนี่ยมันต้องเปิด2ฝั่งซึ่งมันทำให้มันเปิดไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดกระจกแล้วเอื้อมมือมาเปิดท้ายได้ครับเราเปิดกระจกด้านนี้ได้ครับก็คือตอบโจทย์ตรงนั้นให้ลูกค้าไปครับครับผมเผื่อมีคนมาแกล้งนะฮะใช่ครับมีคนมาแกล้งจะเสียงดังไม่รู้เขาเลยมาผมอาจจะเข้าข้างในลำบากนิดนึงจริงๆตู้เนี่ยไม่ได้ถือว่าแคบเลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าผมเข้าไปข้างในด้วยเนี่ยระยะอาจจะระยะเลนจะไม่ได้อาจจะไม่ได้นะอาจจะมองเห็นตู้ไม่ชัดแกนด้านบนตรงกลางเนี่ยฮะบนหลังคาเนี่ยคือแกนที่เฮียบอกว่าเป็นระบบกลไกช่วยยกหลังคาใช่ครับก็คือแกนตัวนี้มันเป็นตัวช่วยดันเพราะว่าถ้าเราไม่มีแกนเนี่ยเราต้องปีนขึ้นมาบนนี้ครับซึ่งความจริงมันไม่จำเป็นแล้วก็ใช้คล้ายๆแกนตัวนี้ดันเพื่อให้ผนังมันค้ำตัวหลังคาตัวค้ำมันจะมี2ด้านด้านนี้และด้านนี้ครับด้านท้ายด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้นเองในตัวหลังคาก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ก็ทั้งดูดก็ได้เป่าก็ได้นะครับทั้ง2ระบบคือสามารถเลือกได้จะให้มันดูดเข้าหรือเป่าออกเป็นพัดลมรถ RV นะครับแล้วก็ตัวผนังก็จะเป็นเหมือนผ้าห่มเพื่อช่วยในการเก็บความร้อนความเย็นเวลาเรามาแคมป์ครับก็คือถ้าเกิดเป็นผนังซะส่วนเดียวมันจะทำให้เราหนาวตอนกลางคืนนะครับตัวนี้ก็เป็นผนังช่วยให้มันอุ่นนะครับบ้านเราอาจจะไม่ต้องกลัวหนาวนะครับนะแต่หน้าร้อนเนี่ยไม่แน่ใจว่าช่วยเหมือนเป็นฉนวนในตัวได้ด้วยไหมถ้าเราติดแอร์ก็ควรมีเพราะไม่งั้นเราต้องเปลืองแอร์มากเพราะมันจะมีการสูญเสียความร้อนครับเวลาเราจอดเปิดแอร์ก็เลยพวกนี้มันช่วยได้เยอะโอ้พอยกหลังคาขึ้นนี่สองคนนี่สบายสบายเลยสบายครับสบายสองคนถ้ามีเด็กสักคนก็พอไหวครับถ้าพูดถึงมีเด็กคนก็พอไหวแต่ถ้าจริงมันก็เนื่องจากมันเป็นรถไซส์เนี่ยผมว่าสองคนกำลังดีพื้นที่ด้านบนที่เป็นที่นอนระยะเท่าไหร่ครับถ้าตอนที่กลางครับมันอยู่ที่190คูณ160ความกว้างเนี่ยความกว้างภายใน160เมตร60ใช่ครับเมตร60นะครับที่นอนเนี่ยสามารถดึงยืดออกมาได้ก็คือตอนเราจะนอนเราก็เลื่อนออกมาแล้วก็เลื่อนออกมาเพื่อนอนคือถ้าดึงออกมาแล้วเนี่ยความลึกจะอยู่ที่เมตร90 190ครับอ๋อ190โอ้โหก็ใหญ่เหมือนกันนะฮะใหญ่ครับ3คนนอนได้ครับตัวนี้สบายสบายเลยครับ3คนพ่อแม่ลูกได้เลยนะใช่ครับ3คนได้เลยสบายสบายเลยนะครับพื้นที่ด้านล่างนะครับถ้าดูจากรุ่นนี้ที่เป็นตู้สำหรับกระบะแคปก็จะมีที่นั่งสองฝั่งแบบนี้ครับมีโต๊ะกลางใช่ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้สามารถปรับเป็นที่นอนได้อีกปรับได้ครับก็คือลดระดับแผ่นนี้ให้มันเรียบเสมอขอบนี้แล้วก็มีฟูกวางปูก็ถ้าเด็กตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากนอนขวางได้ครับครับถ้าเป็นตู้สำหรับรุ่น4ประตู4ประตูก็แบบเดียวกันเพียงแต่มันจะแคบลงมาหน่อยระยะตรงนี้นะฮะใช่ครับไม่ถึงว่าระยะของภายในห้องโดยสารก็จะหายมาส่วนที่สั้นลงก็คือพื้นที่ใช่ครับพื้นที่ตรงนี้จะแคบลงแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ครับส่วนนี้เป็นส่วนที่แบตเตอรี่อยู่ครับผมอยู่ใต้พื้นตรงนี้อยู่ทำมาเพื่อใส่แบตเตอรี่พื้นที่กว้างเลยครับตรงนี้ก็คือถ้าใครที่จะไปทำแบตเตอรี่เหมือนพี่เจ้าของรถคันนี้ใช่ครับตำแหน่งวางแบตเตอรี่ก็ทำไว้เผื่อแล้วไว้เผื่อตรงนี้ครับอยู่กึ่งกลางรถพอดีนะฮะใช่ครับอยู่ตรงนี้พอดีครับผมเพราะนั้นถ้าใครห่วงเรื่องของบาลานซ์ของรถนะไม่ต้องห่วงเลยส่วนถังน้ำอยู่ใต้เบาะฝั่งนี้ถังน้ำนะครับฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งท้ายของตัวรถใช่ครับตำแหน่งที่เฮียนั่งอยู่เนี่ยนะใช่ครับคือถังน้ำอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้ผมมาอยู่ด้านในนั่งอยู่บนที่นอนด้านบนเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายของรถของตัวตู้นะครับด้านท้ายก็จะมีอ๋อมีมุมที่เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆครับเป็นเคาน์เตอร์ตัวนี้ก็อ่างน้ำนะครับก็ใช้พร้อมปั๊มนะครับก็คือตัวนี้ก็สามารถปิดฝาได้นะครับก็
สามารถทำอาหารเล็กๆน้อยๆได้ครับก็มีเคาน์เตอร์เล็กๆขึ้นมาให้ใช้นะครับตำแหน่งการยึดตัวตู้เขากับไอ้ตะขอของกระบะครับก็คืออย่างแรกฝั่งนี้ครับยกตัวอย่างครับก็คือนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็คือจะมีช่องว่างส่วนนี้ก็คือจะเป็นระบบไฟบางส่วนอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่ครับมองเห็นไหมฮะจะเป็นสายรัดนี่ครับอ๋อแล้วก็เล่งนิดนึงเนี่ยครับก็เนี่ยจะเป็นช่องส่วนด้านล่างนี่ก็จะมีช่องอยู่ด้านนี้นะครับนะครับก็จะมีช่องด้านนี้ก็สามารถเอื้อมมือไปเล่งได้เหมือนกันก็จะไปทำช่องไว้แล้วนะครับเพื่อใส่สายพวกนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูทางน้ำหน่อยนะครับถ้าเปิดจะเห็นทางน้ำไหมครับเห็นครับอยู่ทางน้ำเลยมองเห็นเลยนี่เห็นไหมครับทางน้ำโอ้ถังใหญ่ครับถังใหญ่ถังน้ำให้มาดีมากเลยนะใช่ครับเป็นสแตนเลสครับแล้วก็มีสายรัดอยู่นี่ครับก็ดึงตรงนี้เวลาเราใช้งานเราเก็บตรงนี้ครับครับผมพี่อ้วนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณไก่พี่อ้วนคือเจ้าของรถคันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่อ้วนด้วยนะครับที่ขับรถมาให้รีวิวกันวันนี้นะครับเมื่อกี้คุยเรื่องของตัวตู้นะฮะรายละเอียดของตัวตู้ตัวแคมเปอร์ทักตู้นี้ไปแล้วนะครับกับเฮียบินยูจะมีส่วนที่พี่อ้วนนะครับไปทำเพิ่มก็คือระบบไฟครับจริงๆแล้วตัวตู้อ่ะที่เขาให้มานะครับก็คือเขาวางระบบแสงสว่างมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วน power supply เนี่ยคือทางลูกค้าต้องหาเองอันนี้ทางผมก็เลยต้องหานะครับเวนเดอร์ที่จะมาสามารถที่จะทำระบบไฟให้ผมได้นะครับโจทย์ก็คือเราต้องการชาร์จ3ระบบนะครับระบบแรกก็คือเราชาร์จจากไฟบ้านนะครับไฟบ้านเราก็ชาร์จเข้าที่ตัวตู้ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับจุดนี้เป็นจุดที่เราจะชาร์จไฟบ้านเข้านะครับครับส่วนตัวที่2ก็คือโซลาร์เซลล์นะครับที่เห็นปลายสายไฟอันนั้นก็คือทั้งจะมีแผงโซลาร์เซลล์ฝังอยู่ด้านบนหลังคานะครับส่วนที่3ก็คือชาร์จจากรถนะครับก็คือต่อสายจากไดชาร์จที่รถยนต์นะครับวิ่งมาหาตัวแหล่งพลังงานในรถก็สามารถชาร์จได้อีกระบบหนึ่งครบเลยนะสบายแน่นอนแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่300แอมป์ครับ300แอมป์เป็น DC กี่โวลต์ครับเป็น24ครับ24โวลต์นะครับหลักๆที่ทำระบบไฟชุดนี้ก็เพื่อรองรับระบบปรับอากาศถูกนะแอร์ตัวนี้นะฮะครับผมแอร์ดูสวยมากเลยฮะตัวนี้เป็นตัวตู้มาตัวนี้เป็น 9,000 BTU นะครับเป็นแอร์220โวลต์นะครับแล้วก็เป็นอีเวเตอร์ซึ่งประหยัดไฟมากครับจากที่วางระบบมาเนี่ยครับตอนแรกเราคิดว่ามันจะได้แค่สัก1คืนแต่เมื่อวานนี้ลองเทสดูแล้วนะครับ2คืนสบายๆเลยครับตอนนี้เทส1คืนครับนะครับแบตเตอรี่เหลือประมาณเท่าไหร่เหลืออยู่ประมาณ50 58ได้ครับโอ้ใช้ประมาณครึ่งเดียวเองนะไม่ถึงครึ่งเลยครับนะฮะอันนี้ยังไม่รวมถึงการชาร์จเข้าด้วยนะใช่ครับอันนี้ใช้อย่างเดียวนะใช่ครับประมาณเพราะนั้น2คืนเนี่ยได้แน่นอนอยู่แล้วเหมือนกันกับตอนนี้ที่เรารีวิวเนี่ยระบบไฟก็จะชาร์จจากโซลาร์เซลล์ลงไปที่แบตเตอรี่ตลอดก็ประมาณนี้ถ้าใครมีโอกาสเจอพี่อ้วนที่แคมป์นะครับก็ลองเข้าไปพูดคุยได้ได้นะสอบถามทักทายได้ยินดีครับยินดีขอบคุณพี่อ้วนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ